เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณยายที่ผมลงเพจไปนะว่าคุณยายลงนะครับไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับที่จังหวัดอุบลครับนั่งไหว้พระหลวงพ่อยายล้มตัวหารถไม่เจอยายคือตอนลงนี่ยายไปลงไปเดินไปแล้วลงยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับไปไหว้กราบไหว้เสร็จก็ไปไหว้สองสามทีเนาะครับหมุนเวียนเดินออกหมุนเวียนเดินออกไปทางนี้ไปก็จนถึงทางที่เราเข้าทางโน้นน่ะมากราบไหว้น่ะเดินมากราบไหว้เสร็จก็หายกันตรงนั้นเลยอ๋อคือหายกันตรงนั้นเลยก็นั่งดูนั่งฮะเข้าไปทางทิศตะวันตกดูมั้งไปไหว้ตรงนู้นอีกมั้งยายก็ได้ไปเนาะครับไหว้ตรงนี้สามสี่จุดยายก็เอ้าไปไหนหมดมองหน้ามองหลังโอ้ยไม่เห็นเขาไปไหนหมดเนาะก็เลยมายืนข้างทางที่ทางเขาออกครับทางเขาออกก็ยืนมองดูไม่เห็นก็นั่งอยู่ไม่เห็นสักคนเลยเดินไปถึงไม่นี่เนาะเหมือนกับบ้านยายนี่เลยเดินไปหาใครไปเจอใครต่อครับเดินไปตีกลองตีกลองตีมึกอ๋อตีกลองตีคล้องครับแล้วยังไงต่อครับตีมึงแล้วก็หันหน้ามองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นสักคนก็ยืนตรงนั้นเลยนานยืนนานเพราะนานนานแต่ไม่เจอเพื่อนที่มาด้วยกันไม่เจอสักคนก็เลยมองซ้ายมองขวาเอ้าไปจับฉลากกับเขาก่อนตรงจับฉลากเลยครับจับฉลากปิงปองอ่ะอ๋อจับฉลากปิงปองก่อนในโอ่งอ่ะแล้วได้รางวัลอะไรครับได้เขาให้จับ3ได้ไหมครับ3ลูก3ลูกได้ได้3ได้1ได้6ได้รางวัลอะไรบ้างครับไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเขาให้จับดวงชะตาน่ะอ๋ออันนี้อะไรน่ะครับซื้อหวยซื้อรถเรียอะไรน่ะก็เลยอยากจับกับเขาก็นั่งนานจนมองไปจับคนนั่งตรงนู้นอีกจะไม่เผ็ดไม่เอ้ยไม่ตกใจอะไรเลยก็มองแค่นั้นเลยมันไม่ไกลกันหรอกไอ้แยกที่รถอยู่แต่ทำไมประกาศไม่ได้ยินล่ะพระก็ประกาศจนไอ้ทางนู่นก็ประกาศจนประกาศแต่ไม่ได้ยินใช่ไหมครับไม่ได้ยินแล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับก็นั่งอยู่กับไอ้คนที่ยามไอ้หลวงพ่อนั่นเลยหลวงพ่อไม่ให้มาหลวงพ่อแกว่ายังไงบ้างครับว่ายังไงหลวงพ่อยายไม่ต้องตกใจเดี๋ยวจะมาเรียกไอ้อะไรนะให้นี่ส่งไปที่ตำรวจที่ตำรวจเดี๋ยวตำรวจส่งถึงบ้านครับส่งถึงลูกถึงหลานโอเคแล้วยังไงต่ออีกยังไงก็นานๆไปก็ยายก็บอกพระกราบพระหลวงพ่อยายอยู่ไม่ได้หรอกมันเลยเวลาแล้วมันเลยเวลาแล้วยายจะไปหาตำรวจที่พักโรงพักก็เลยยายก็ลุกขึ้นเดินมาไอ้คนที่ขายรอบข้างครับทางหน้าหลวงพ่อยายไปไหนยายจะไปหาตำรวจที่พักไปหาเจ้าหน้าที่ยายหลวงทางยายไม่ต้องไปเดี๋ยวหนูส่งเดี๋ยวหนูส่งไปยายไม่ต้องไปไม่เป็นไรเลยนี่ที่พักตรงนี้เองยายเดินเห็นแล้วก็อย่างนู้นก็เวียมันอ้อยโมเวียรถออกไปยายเดี๋ยวเป็นลมเป็นสาวมีแฟนอย่างอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับอ้อยยายเดี๋ยวหนูส่งไปถึงไม่ได้อยู่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนอีกให้อยู่ข้างในอีกจะไปหายายที่ไหนเจอมันก็อยู่นู่นเขาก็จับบัตรเขียนตัวเพื่ออะไรหมู่บ้านบนอะไรก็ให้เจ้าหน้าที่เขาก็โทรหาไอ้โชเฟอร์น่ะก็ไม่ติดเลยเขาก็ซัดยายอีกบอกจะนู่นจะนู่นนู่นอีกแล้วเขาก็ไปกดดูไอ้นั่นน่ะถ่ายรูป
ยายตั้งหลายครั้งในนอนในห้องแอร์นั่นแหละอ๋อไปที่โรงพักใช่ไหมจ้ะอะไรยังไงแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อยถ่ายรูปเสร็จถ่ายทั้งกระเป๋าทั้งอะไรเรียบร้อยนี่เขาก็ไปกดดูไอ้คอมอีกอืมกดหาชื่อโชเฟอร์กดไปกดมาก็เห็นชื่อตะเวยชุกชาติพระงามยายเจอแล้วเดี๋ยวผมโทรหาเดี๋ยวนี้เลยไอ้คนที่ถ้ายายไปยายยายเจ้าหน้าที่หาเจอแล้วยายเห็นเดี๋ยวนี้เลย นี่วินาทีการเจอนั่งวอร์ดวอร์ดไรจังเซอร์แล้วนานไหมครับขอมารับตะเวยมารับนานไหมหาเจอก็โทรติดก็ยายเมาเดินไปรับยายเมาเดินไปถึงก็หาไม่เจออีกมันยังไม่ออกมาจากข้างในข้างบนจนลงมาเดินมานิดหน่อยเลยละยายเมาหันหน้ามาเออมาแล้ว แล้วระหว่างนั้นยายกินข้าวที่ไหนได้กินไหมได้กินไหมหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อจะสั่งแม่ค้าให้หามากินยายมากินแต่แม่ค้าให้กินเองอ๋อได้ติมกินโอ้ได้ติมด้วยกินข้าวอะไรครับไอ้พวกเจ้าหน้าที่เขาจะเอาข้าวเอาอะไรโอ้ให้ยายแต่ไม่เอาโอ้ดูครับเขาก็จูงมาทั้ง 4-5 คนก็ถ่ายรูปคู่กันเห็นไหมคู่กับไอ้เจ้าหน้าที่ครับเนี่ยทำเพื่อนเพื่อนกันโอ้ยถ่ายรูปยายไว้ความดียายดียายอ่ะมาทำบุญยายน่ะดีแล้วยายอายุเท่าไรอายุ81เต็มแล้วเข้า82ได้บางที5เดือนหรือ6เดือนนี่แหละเข้า12ตาบาทโอ้ยยายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนถ่ายรูปยายไว้ก่อนดูสิผมยายดูสิอ๋อผมยายนี่แหละครับคือเพื่อนเข้ามาเยอะนะเราเห็นว่าพี่น้องฝั่งอุบลดีมากครับเพื่อนน้องพี่น้องแถวบนครับดูแลยายอย่างดีเลยครับเลี้ยงลูกยายอ้อยเนี่ยชมว่ากี่โมงจ้ะเลี้ยงเขาเป็นเพื่อนเลยร้านสาวเป็นเพื่อนร้านสาวเขาพูดดีดีคนบ้างนะเขาขายลอตเตอรี่หนูขายลอตเตอรี่นะยายจะเป็นเขาเป็นเพื่อนเลยน้องสาวร้านสาวยายนะจ๊ะนี่ครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวนะการเอาตัวรอดของยายนะครับเราจะเห็นว่ายายเอาตัวรอดยังไงบ้างนะครับเนาะใช้เวลาหายไปน่าจะประมาณ9โมงนะเจอประมาณเที่ยงนะครับเจอประมาณเที่ยงนะครับนี่ครับต้องดูญาติพี่น้องครับโอ้โหตื่นเต้นยันเลยฝั่งนี้ก็ตื่นเต้นยันเลยเดี๋ยวก็ตายก็ตายยายไม่ใช่คนโง่นะยายฉลาดมากตายแล้วเดี๋ยวยายหาเจอเลยยายไม่ใช่คนโง่คุณยายอายุ81ปีนับแข็งแรงมากครับเดินไปได้ครับทำโชว์นะครับดูเจ้าหน้าที่เขาเกือบจะอุ้มยายเขาอุ้มยายสักข้างกอดมือสักข้างเดินเกือบจะอุ้มยายไม่ให้ยายเดินนี่ครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือครับพี่น้องแถวบนเราใจดีทุกท่านทุกคนนะครับผมโอเควันนี้ก็ฟังเรื่องราวประมาณนี้นะผมวันนี้ก็ยายมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ